สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลมค่ะนี่เห่านี่เห่ามาสวัสดีสวัสดีเปล่าคะนั่นแน่หวานเห่านี่แน่สบายดีค่ะแล้วคุณล่ะหัวเย่เหินเห่าฉันก็สบายดีค่ะคุณคะคุณคะทำไมวันนี้ราชินีเราแปลงร่างเป็นฮองเฮากันหมดเลยคะอยากให้ประเทศนิดหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้มีอะไรพิเศษนะอุ้ยตายแล้วก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่อยากแต่งอย่างนี้อ่ะใช่ไงได้ใส่กี่เท้าด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะโอ้โหเขาโด่งดังในดินแดนมังกรเลยนะคะมีคนกรี๊ดสลบมาเยอะมากเลยดิฉันก็กรี๊ดสลบด้วยเหมือนกันงั้นอย่าช้าค่ะเปิดป้ายไฟค่ะมีค่ะป้ายไฟมีป้ายไฟเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอดิฉันด้วยป้ายไฟค่ะเสียงกรี๊ดพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเชิญพร้อมกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะคุณตั้งณวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะเชิญน้องภาพมีห่าวครับมีห่าวมีห่าวมีห่าวโอ้นี่มีป้ายไฟด้วยแหละมีป้ายไฟมาเตรียมต้อนรับเลยอ่ะเขินจังงั้นเชิญนั่งก่อนดีกว่าขอบคุณครับจริงป้ายไฟที่มันเริ่มมาจากทางฝั่งนู้นใช่ไหมพี่ทางฝั่งจีนใช่ไหมแล้วเราถึงมีทีหลังพี่อยากปิดนะปิดไม่เป็นใช่ไหมไม่พี่เป็นแฟนคลับอย่างแน่นอนทราบว่าป้อมได้รับรางวัล most popular actor จากเมืองจีนเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆเริ่มเข้าไปประเทศจีนสักประมาณสัก 3-4 ปีก่อนที่แบบเขาเริ่มจากเอาละครของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเหมือนที่เมืองไทยเนี่ยพี่ซื้อไปแล้วก็ไปพากย์เสียงจีนเหมือนเราดูปาวุ้นจิ้นเหมือนเราดูหนังจีนเนี่ยครับแล้วก็ดูไปสักพักเหมือนคนก็ชอบดูแล้วก็ชอบแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดอีตาคนนี้เล่นเนี่ยคือถ้าผมเล่นเนี่ยเขาจะซื้อไปหมดเลยไม่ว่าที่เมืองไทยมันจะดังหรือไม่ดังเนี่ยเขาจะซื้อไปหมดเลยแล้วเป็นยังไงคะพอไปโกอินเตอร์แล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างก็หนแรกที่ไปเหยียบประเทศจีนจำได้ว่าไฟล์บินประมาณเที่ยงคืนที่เมืองไทยถึงนู่นตอนเช้าเรากะสบายใส่กางเกงแบบวอร์มเสื้อหางคู่อะไรเงี้ยแล้วแต่พอไปลงสนามบินเนี่ยครับแบบมีคนมารับแบบไปร้อยอะไรเงี้ยครับคือแล้วเรางงเพราะเราไม่คิดว่าจะขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยครับแล้วสภาพเราก็ไม่ได้พร้อมที่จะเมื่อการไม่ได้กล่าวว่าหล่อลงไปเลยครับพระเอกที่เราไฟฟันเดินมาเป็นแบบว่าคือไม่ได้เตรียมพร้อมจริงๆคนแรกไม่แต่เขาก็อาจจะชอบเป็นอีกแบบนึงไงบอกอุ๊ยตายแล้วเขาแบบว่าเขาติดดินจังเลยเขาธรรมชาติมากแต่จริงๆมีงานรับมอบรางวัลอะไรทั้งอย่างทุกคนอยู่โรงแรมนี้หมดใช่ไหมนักแสดงจากฮ่องกงจากญี่ปุ่นจากจีนอะไรเงี้ยแล้วเวลาเข้าเนี่ยแฟนคลับก็มารอรอเลยครับเราคนไทยอ่ะเราก็อดไม่ได้ที่แบบสวัสดีครับถ่ายรูปอะไรสักหน่อยแล้วขึ้นไปสุดท้ายทำอย่างนั้นแล้วเหมือนผู้จัดการเหมือนเจ้าที่มาว่าเราอย่าโน่ไม่ได้อย่าทำอย่างนั้นคนอื่นเป็นฮ่องกงหรือใครอ่ะกลมหน้างึดแบบไม่สนใจไม่สนใจกลายว่าอย่างนั้นน่ะคือดีดูแบบดูมีมูลค่าดูยากดูเข้าถึงยากอะไรดูดีแต่ไม่น่าเราทำงี้อ้าวผิดเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยครับแต่บางคนก็จะบอกว่าดีในที่นักแสดงไทยจะแบบโอเคอะไรเงี้ยใช่น่ารักจะตายบอกว่าเป็นเฉพาะละครหรือซีรีส์เราหรือเปล่าที่ส่งไปหรือว่าเราไปเล่นละครกับทางเมืองจีนด้วยจริงๆแล้วเพิ่งไปเล่นละครครั้งแรกกับประเทศจีนมาเริ่มจากเขาซื้อละครเราไปออกเรื่อยๆเข้าจนมีโปรเจกต์ที่ว่าแบบไอ้ชิงจูเป่าชื่ออังกฤษคือ Love Jewelry แล้วคุณพูดภาษาจีนนะฮะตอนพูดอังกฤษหรือถ้าไม่ยาวมากจะพูดจีนเพราะเขาพากเสียงกันอยู่แล้วนอกจากนั้นยังได้ร่วมงานกับซุปตาคนจีนด้วยใครคะก็ตอนนั้นเล่นกับอย่างคนเป็นคุณพ่อเนี่ยก็คืออาหล่อเจเหลียงที่เล่นเป็นพระเอกเจ้าพ่อตลาดหุ้นเมื่อไหร่ลิมโผล่สมัยก่อนจำได้ใช่ครับตอนนั้นยังเห็นเฮ้ยคนนี้ไม่เล่นพ่อเลยเป็นคนฮ่องกงแล้วตอนนั้นเรียนภาษาจีนไหมเรียนครับก่อนไปจากเมืองไทยไปเลยใช่ไหมจริงๆก่อนเอ็กซ์แอกส่งไปเรียนประมาณ 2-3 เดือนจริงจริงก็ไม่ค่อยได้อะไรมากครับไปได้จริงตอนอยู่ที่นู่นนะครับผมว่าได้เยอะไม่หรอกเพราะว่าทั้งพูดทั้งฟังทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมจีนเลยอ่ะเนาะคือบางทีเราอยู่นี่เราไม่เก็ตอะไรมาอยู่นู่นมันรู้ว่าอะไรจำเป็นต้องใช้อะไร what where อะไรต้องรู้ก่อนถ้าอย่างเราเป็นซุปเปอร์สตาร์จากเมืองไทยไปเนี่ยเราต้องไปมีผู้ช่วยส่วนตัวของเราเองเลยมีรถตู้ส่วนตัวของเราเองเลยจริงไหมคะผมถ่ายที่ซูโจกับเซี่ยงไฮ้ซูโจคือห่างจากเซี่ยงไฮ้ประมาณชั่วโมงครึ่งเป็นเมืองทะเลสาบสวยงามมากนางเอกเนี่ยมาจากปักกิ่งนางร้ายมาจากเซี่ยงไฮ้ทุกคนคือแบบหิ้วกระเป๋ามาจากเมืองของตัวเองแล้วมารวมที่โรงแรมนี้ถ่ายให้เสร็จทุกคนแยกย้ายคิวถ่ายคือถ่ายทุกวันจนกว่าจะเสร็จเพราะนั้นมันก็เลยแบบมีความสื่อการสนุกกลมเกลียวกันอะไรเงี้ยครับโรงแรมก็ให้พักอย่างดีมีรถตู้ให้คนละคันคนขับคนละคนแล้วก็จะทำอะไรก็ทำอยากถึงไม่มีถ่ายก็ไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยครับแล้วเราทำได้ไหมไปเที่ยวถูกไหมคะก็มีโลคอลไกด์แบบพาเราไปบ้างอันนี้ก็คือชีวิตเรื่องราวของป้องในขณะที่เวลาไปทำงานอยู่ที่ประเทศจีนหรือแดนมังกรที่เราเรียกกันนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับป้องเพิ่มเติมในเรื่องของตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของป้องจริงๆแล้วเป็นแบบไหนสักครู่เดียวค่ะนางเอกที่เมืองจีนกับนางเอกที่เมืองไทยเนี่ยสู้กันได้ไหมคะจีนก็โดยพื้นฐานผิวจะผิวดีกว่าเพราะขาทุกคนไม่เอารูปลักษณ์ภายนอกสิคะเอาฝีมือการทำงานค่ะแล้วในฐานะพี่น้องเนี่ยถามได้ไหมโสดไหมหรือมีแล้ว